รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟู้ดพริ้นกินให้เป็นบายหมูหวานสนับสนุนโดยน้ำตาลมิตรผลทุกเกล็ดคือคุณภาพสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการฟู้ดปรินท์กินให้เป็นบายหมูหวานเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาหารเด็ดๆนะคะจากร้านโดนโดนกับหมูหวานพิมพชากาคำนะคะและวันนี้หมูหวานก็มาอยู่ในเขตปอดเนื้อสัตว์ค่ะโอ้โหหมูหวานเองก็เกือบเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าชื่อหมูหวาน แต่ตอนนี้เนี่ยเข้าได้แล้วคุณธีรนาถเนี่ยเขาอนุญาตแล้วนะคะแล้วก็นี่ได้เวลานัดแล้วกับคุณธีรนาถโชควัฒนาเจ้าของร้านแล้วนะคะตามมาทางนี้เลยค่ะค่ะพี่ธีรนาถดิฉันธีรนาถค่ะโชควัฒนาค่ะดิฉันเป็นคนชอบรับประทานเนื้อสัตว์แล้วก็พบว่าการทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีผลกับโรคที่ไม่ติดเชื้อแล้วก็พอดีคุณแม่ดิฉันเนี่ยเสียชีวิตเพราะมะเร็งคุณพ่อก็เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์มันก็เป็นแรงบันดาลใจคือแรงบันดาลใจดิฉันเยอะมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพดูสิครับตู้แช่อะไรเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็อาหารผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ค่ะอันนี้เท่าที่เห็นเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์หรือเปล่ามังสวิรัติทั้งหมดมังเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองส่วนใหญ่โอ้มีอะไรบ้างคะเนี่ยมีไส้กรอกนะคะกุนเชียงไส้กรอกก็มีเยอะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นวิวซอสเซจมีแหนมมีโบโลญญามีไส้กรอกอีสานมีไก่ฮะนี่เป็นแบบไก่ครึ่งตัวมีอกไก่นี่ไม่ใช่อกไก่นี่ไส้กรอกเหมือนกันค่ะมีปลาหิมะไก่ใช่ไหมคะเนี่ยใช่เหมือนมากอ่ะมีหนังด้วยอ่ะค่ะไก่นี่จะมี2แบบอันนี้เป็นไก่แบบเราเรียกว่าไก่ครึ่งตัวนะคะแล้วก็จะมีแบบอกไก่อ่ะค่ะมีอาหารทะเลด้วยใช่ไหมคะค่ะก็มีปลาค่ะมีปลาแล้วก็มีกุ้งก็มีกุ้งแม่น้ำกุ้งวังค่ะเรียกได้ว่าอาหารมังสวิรัติเนี่ยเยอะแยะมากมายเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะคุณพี่สมัยที่ดิฉันอยากจะเปลี่ยนเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เน้นเรื่องรสชาติแค่ไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์แล้วดิฉันเองเนี่ยชอบอาหารอร่อยอาหารต้องอร่อยต้องสวยต้องสะอาดต้องทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าดิฉันคิดว่าการรับประทานอาหารเนี่ยเราต้องใช้จินตนาการก็คิดว่าเราจะลองทำร้านอาหารเพื่อที่จะพัฒนาอาหารจริงๆก็เพื่อเอาใจตัวเองอะค่ะส่วนครั้งแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีวันนี้ค่ะแล้วอาหารมังสวิรัติเนี่ยกับอาหารเจเนี่ยหลายคนอาจจะแยกแยะไม่ค่อยออกนะพี่ว่ามันต่างกันตรงไหนคือมังสวิรัติเนี่ยทานไข่ได้เจไม่ได้หรืออะไรยังไงบ้างอะพี่เอาเจก่อนนะคะเจไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะไม่ทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดแล้วก็ไม่ทานหอมกระเทียมผักกลิ่นแรงรวมทั้งไข่นมชีสคือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไม่รับประทานส่วนมังสวิรัติจะแยกออกไปอีกค่ะมังสวิรัติภาษาไทยก็คือมังสวิรัติคือมังสะแปลว่าเนื้อสัตว์วิรัติแปลว่าละเว้นแต่ในมังสวิรัติเนี่ยคือเวจิเทเรียนเนี่ยเขายังแยกไปอีกว่าเป็นแลคโตเวจิเทเรียนก็คือมังสวิรัติที่ทานนมแลคโตคือนมเนยชีสนะคะแล้วก็แลคโตโอโวคือพวกที่รับประทานนมเนยชีสและไข่โอโวคือไข่แล้วก็มีวีแกนวีแกนพวกนี้ก็คือทานอาหารไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ไม่ทานทุกผลิตภัณฑ์ไม่ทานนมเนยชีสและไข่นะคะแต่ก็อาหารเหมือนกับพวกเราเนี่ยค่ะเหมือนกับพวกเราหมายความว่าปรุงแต่งอะไรปกติแล้วก็มีฟรุตแทเรียนฟรุตแทเรียนเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะผลไม้บางคนก็ทานสลัดอะไรได้ด้วยเรียกได้ว่ามีรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะก็อยู่ในกลุ่มแค่นี้ค่ะว่า
ว่ามังสวิรัติกับเจเท่านั้นยังมีแยกย่อยไปอีกนะคะใช่ค่ะแล้วทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาทั้งหมดที่หน้าตาเหมือนของจริงมากเลยเนี่ยทำจากอะไรคะพี่ส่วนใหญ่นะคะจะทำจากโปรตีนถั่วเหลืองที่ไม่ตัดต่อพันธุกรรมค่ะที่เรียกว่านันจีนโอค่ะวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่แพงที่สุดในตลาดนะเพราะเราใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองไม่ตัดต่อพันธุกรรมจริงๆถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการพบว่าการตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยจะเกิดผลเสียโดยตรงอย่างไรและคอนเซ็ปต์ของดิฉันเนี่ยโดยเฉพาะที่นี่มันเป็นอะไรที่ดิฉันรักมากส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำมาจากแป้งกับถั่วใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเราเรียกว่าแป้งแต่จริงๆแล้วมันเหมือนแป้งเราก็มีแป้งทอยเคิลคือแป้งผงที่แป้งเด็กอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีแป้งเพรสที่เราแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีแป้งฟลาวที่เป็นผงเนี่ยเราก็เรียกว่าแป้งเหมือนกันแต่จริงๆเนี่ยทำมาจากโปรตีนถั่วเหลืองผงถั่วเหลืองที่มันดูเหมือนแป้งแต่ตัวเขาเองเนี่ยเรียกว่าอะไรฮะแป้งมันจะมีส่วนใหญ่เราจะนึกถึงคาร์โบไฮเดรตก็คือตระกูลแป้งและน้ำตาลถูกไหมคะแต่อันนี้เราเป็นผงถั่วเหลืองซึ่งมันเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนข้อดีของเขาก็คือว่าถ้าเป็นแป้งทานแล้วจะอ้วนแป้งเชิงเดี่ยวทานแล้วจะอ้วนแต่สำหรับตัวนี้อิ่มนานนะคะได้โปรตีนสูงเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยทานไอ้คอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีพลังงานด้วยได้โปรตีนด้วยแต่เป็นโปรตีนที่ไม่ทำให้เราอ้วนเป็นตระกูลคาร์โบไฮเดรตซึ่งไม่ทำให้เราอ้วนค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคนที่เขาไม่ชอบถั่วเหลืองแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีวิธีทานมังสวิรัติยังไงบ้างการทำอาหารให้หลากหลายแบบเนี้ยมันไม่มีถ้าคุณก็ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์แต่ว่าทานพวกตระกูลถั่วแทนอย่างอื่นแต่เท่าที่เราเห็นนะคะยังไม่มีลูกค้าของเราท่านไหนที่แพ้อาหารที่ทำเนี่ยแล้วสมมติว่าคนที่ไม่ชอบกลิ่นถั่วเหลืองเนี่ยทำยังไงคะคืออย่างดิฉันไม่ชอบถั่วเหลืองเพราะเหม็นหืนนะคะก็ทำให้ต้องมาทำแบบนี้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาทำกันในตลาดสมัยก่อนนู้นนะที่พอจะมีมากเนี่ยมันเหม็นหืนค่ะเหม็นไม่กลิ่นอาหารสัตว์แล้วก็มาพัฒนาเนี่ยค่ะทำยังไงถึงไม่ให้มีกลิ่นหืนอย่างเนี้ยนะคะเป็นอาหารแช่แข็งเนี่ยสีเนี่ยค่ะเป็นอาหารแช่แข็งจะอยู่ได้ประมาณ2ปีแต่จริงเราเคยทดลองอยู่ได้4ปีแต่ว่าเราจะใส่อายุแค่ปี2ปีพอแล้วค่ะเพราะไม่เหลือถึง2ปีแล้วค่ะส่วนสีฟ้านี่เป็นอาหารแช่เย็นเป็นชิลด์ก็คือจะอยู่ได้ประมาณ8เดือนค่ะอ๋อค่ะ6เดือนค่ะพูดแล้วก็ชักอยากจะลองแล้วสิวันนี้เนี่ยคุณพี่จะทำเมนูอะไรให้หมูหวานลองคะเป็นฟิเลมิยองได้ไหมคะฟิเลมิยองอันนี้เป็นอาหารจานโปรดดิฉันค่ะเพิ่งจะมีใหม่นะคะในเมนูอ๋อในเมนูยังไม่มีต่างหากนะคะค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองฟิเลมิยองกันค่ะจริงๆดิฉันไม่ใช่คนชอบทานมังสวิรัตินะคะดิฉันเป็นคนชอบทานเนื้อสัตว์มากชอบทานสเต็กแล้วก็ชอบทานแบบมีเดียมแรร์ดิบไปก็ไม่รับสุกไปก็ไม่อร่อยต้องมีเดียมแรร์ส่วนฟิเลมิยองนี่เป็นอาหารจานโปรดแต่ไหนแต่ไรนะคะเพียงแต่ว่าพอมาทานเนื้อเลิกทานเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยก็ทานไม่ได้อีกต่อไปแต่ตัวเนื้อเนี่ยแรงบันดาลใจได้มาจากเนื้อโกเบสเต็กคือโกเบสเต็กนี่แบบนุ่มละลายในปากเนี่ยก็เลยลองทำดูเอ๊ะทำแล้วเนี่ยคือจำได้ว่าโกเบสเต็กเนี่ยนุ่มละลายในปากแต่จำไม่ได้ว่าจริงมันรสชาติยังไงเอ๊ะทานแล้วเราชอบอ่ะกินให้เป็นบายหมูหวานสนับสนุนโดยน้ำตาลมิตรผลทุกเกล็ดคือคุณภาพสู่ช่วงที่2ของรายการฟู้ดปริ้นกินให้เป็นบายหมูหวานแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่เราได้รับความรู้มากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารมังสวิรัติค่ะและตอนนี้เนี่ยคุณธีรนาถก็จะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับอาหารมาฝากค่ะอาหารมังสวิรัติเนี่ยจะต้องมีเคล็ดลับการทำอะไรยังไงบ้างคะประการแรกนะอาหารทุกชนิดเนี่ยนะคะเราต้องทำด้วยความรักทำด้วยความสุขสังเกตไหมคะถ้าทำอาหารมีความสุขเนี่ยอาหารจะออกมารสชาติดีหอมนะคะนี่อาหารมังสวิรัติเนี่ยเพราะว่าเจอย่างเงี้ยไม่คาวค่ะเวลาเนื้อสัตว์เนี่ยคาวพอคาวเนี่ยคนก็จะต้องใส่สมุนไพรทั้งหลายเพื่อผักทั้งหลายเพื่อจะดับกลิ่นแต่ว่าเราใช้พืชมาทำให้ดูเหมือนเนื้อก็คือตัวเนื้อแบบเขาเรียกอะไรให้มันนุ่มนะคะแล้วก็ใส่แค่ความหอมจากเนี้ยเช่นง่ายๆเกลือพริกไทยนะคะค่ะเข้าไปแค่นี้ค่ะ
ก็เราจะใช้เนื้อตัวที่เรียนนะว่าตัวเหมือนที่ตัวเป็นตัวโกเบสเต็กนะคะทำพิเศษสำหรับอันนี้แล้วก็เราจะใช้เป็นเบคอนนะคะแล้วก็จะทำด้วยก็เรียกแล้วในซอสไวน์แดงค่ะซอสไวน์แดงที่ทำเข้มข้นเหมือนครีมนะคะทำยังไงก่อนคะขั้นตอนแรกค่ะก็ใช้เบคอนนะคะเบคอนมังสวิรัติเบคอนมังสวิรัติตัวนี้จะดูเหมือนเบคอนมากตัวขาวๆเนี่ยเป็นตัวsoluble fiber คือตัวที่อุ้มน้ำนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้เป็นแบบmedium rare ก็ได้ well done ก็ได้ใช่ไหมคะคือเราก็แค่ทอดนานหน่อยนะคะแต่ตอนทอดช่วงทอดเนี่ยก็เทคนิคก็คือใช้เสียกดปล่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งได้ texture ได้เนื้อดีขึ้นอีกค่ะก็จะมีส่วนที่โดนความร้อนเยอะหน่อยก็จะกรอบนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอเราพันเบคอนไปรอบๆแล้วเราก็ฉลมด้วยน้ำมันพืชแล้วก็โรยด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยนี่จำเป็นจะต้องเป็นหยาบๆแบบนี้ใช่ไหมคะดีค่ะพริกไทยเนี่ยมันจะได้คือเวลาเราตัดทานมันจะได้ออกกรุบๆค่ะแล้วก็ตามสูตรก็ควรจะเป็นพริกไทยเนี่ยค่ะเป็นกราจะได้มี texture ของพริกไทยให้เคี้ยวบ้างอะไรบ้างแล้วจะหอมด้วยนะคะอันนี้จะให้ดีจะต้องใช้กระทะเทฟลอนใช่ไหมคะก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงไม่ให้ติดกระทะนะคะคือจริงถ้าไม่ใช่เจนะคะจะเอาเนยทาก็ได้นะคะแทนน้ำมันพืชเนี่ยค่ะจะใช้เนยทาก็ได้ก็จะเนยแท้ๆนี่ได้เลยค่ะยิ่งขึ้นค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะใช้สูตรแบบนี้แต่ไม่ใช่ฟิเลมิยองแต่ว่าเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมคะได้ค่ะได้แต่ว่าคือดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันออกมามันอาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้งเราทานอาหารใหม่ๆแต่บางครั้งเราก็ทานอาหารที่แบบเหมือนกับคลาสสิกเหมือนกับนะคะอนุรักษ์มาอะไรประมาณนี้ค่ะก็ทำได้ค่ะเป็นตัวสเต็กตัวอื่นก็ทำได้ค่ะแต่อันนี้เนี่ยคลาสสิกที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็ใส่เห็ดฟางลงไปถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้เห็ดฟางเราเปลี่ยนเป็นเห็ดอื่นก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าดิฉันคิดอย่างถ้าเป็นในต่างประเทศก็จะใช้แชมบิยองเนี่ยค่ะแล้วเวลาทอดก็กดนะคะเทคนิคกดก็ต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหมคะกดลงไปทำเองเลยอยากจะลองมั่งค่ะกดแรงไปก่อนไม่ดีนะคะแล้วก็กลับได้ค่ะกลับด้านเนี่ยค่ะคือถ้าเรากลับไปเราทำด้านเดียวเนี่ยอาจจะไหม้แต่ว่าถ้าเราทำกลับไปกลับมาเนี่ยมันจะเนื้อด้านนอกจะกรอบพอดีนะคะกรอบนุ่มพอดีแล้วขนาดเดียวกันข้างในเนี่ยความหอมของพริกไทยเนี่ยก็จะดูดซึมเข้าไปข้างในได้ค่ะข้อควรระวังกลิ่นหอมและเห็นไหมคะข้อควรระวังไหมคะว่าอย่างเช่นอย่าเปิดไฟแรงไปให้เปิดไฟประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ได้จากอาหารไทยนะคะคือถ้าเป็นอาหารฝรั่งเขามักจะตั้งไฟอย่างเงี้ยแต่อาหารไทยเสน่ห์ของเราก็คือว่าเหมือนเราเคยทำเตาถ่านการที่เราเปิดไฟเนี่ยค่ะใช่ค่ะเทคนิคอันเนี้ยเปิดไฟบ้างลีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้อาหารเนี่ยหอมแบบมีเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะแต่ดิฉันมักจะใช้หลีเปิดทำซอสที่ทำลงไปเลยนะคะใช้ซอสมะเขือเทศค่ะผสมกับบัลซามิกที่เรียนนะคะถ้าเป็นสูตรของดิฉันกับคุณหมูหวานต้องใช้ไวน์แดงอ๋อแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยถ้าสมมติว่าเราใช้ไวน์แดงเนี่ยเรายังต้องใส่บัลซามิกนิดหน่อยไหมคะใส่ค่ะต้องใส่ค่ะเพื่อที่จะได้กลิ่นใช่ค่ะนี่อะไรคะน้ำตาลนิดนึงค่ะเกลือนิดหน่อยค่ะก็ต้องให้คนให้เข้ากันเดี๋ยวพอตอนที่เราใส่ทำซอสเข้าไปเนี่ยทางเนื้อเขาก็จะดูดน้ำขึ้นมาก็เริ่มกรอบนอกแล้วนะคะเอาขึ้นก่อนคนที่จะทำอาหารให้อร่อยเนี่ยต้องใจเย็นด้วยใช่ไหมคะคุณพี่คะจะทำอาหารให้อร่อยเนี่ยต้องใจเย็นๆด้วยใช่ไหมคะก็น่าจะนะคะคุณหมูแดงว่าไงคะดิฉันว่าน่าจะอ๋อพอออกมาแล้วเนี่ยเราก็ถอนอะไรนะหมุดตอนนี้เราก็ทำเกรวี่ซอสใช่ไหมคะซึ่งปกติแล้วเกรวี่ซอสเนี่ยจะต้องมาจากน้ำสต๊อกวัวเนื้อวัวแต่เราไม่ใช้นะคะปกติเราเห็นไหมคะว่าจะต้องหวานที่ว่าน้ำต้มผักยังหวานนะคะ
อันนี้หวานยิ่งกว่าน้ำต้มผักใช่ค่ะน้ำสต๊อกพืชจริงๆหวานกว่าถ้าต้มเป็นนะคะว้าวเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูฟิเลมิออนจานโปรดของคุณพี่ของเราใช่ค่ะจานโปรดของดิฉันค่ะแล้วก็เป็นฝีมือของเชฟนกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะเป็นบายหมูหวานสนับสนุนโดยน้ำตาลมิตรผลทุกเกล็ดคือคุณภาพถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะหลังจากที่หมูหวานไปเข้าครัวทำเมนูฟิเลมิยองมาเนี่ยหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะเพราะอะไรถึงเป็นจานโปรดอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณพี่คือดิฉันเนี่ยชอบทานเนื้อมากชอบทานสเต็กชอบทานแบบสเต็กแบบสุกก็ไม่ทานนะคะดิบก็ไม่ทานต้องมีดิ้นแรงแต่ตัวนี้มันเป็นจานโปรดก็ไม่ทราบเพราะอะไรตั้งแต่เริ่มทานครั้งแรกจากชื่อฟิเลมิยองก็เพราะว่ามันรสชาติดีมากชอบชอบทานอาหารฝรั่งเศสชอบมากค่ะแต่พอเราเลิกทานเนื้อสัตว์ก็ปรากฏว่าทานอาหารแบบไม่ได้แล้ววันตรงนี้มันต้องใช้เห็นไหมต้องใช้เนื้อสเต็กต้องใช้เลยค่ะทีนี้เวลาผ่านไปเป็นเวลาหลายสิบปีที่ไม่ทานเนื้อสัตว์20ปีก็คิดใหม่ว่าโอ้เราอยากทานนะก็เลยเนี่ยค่ะลองทำตัวนี้ขึ้นมาอันนี้เพิ่งเป็นรู้เพิ่งได้เมื่อไม่นานมาเนี่ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวหมูหวานลองชิมดูนะคะอันนี้มีดิมแบร์นะคะสามารถที่จะทำเวลดันได้ไหมคะคุณพี่ได้ค่ะอ๋อนี่พันอันนี้ใช้เบคอนมาด้วยเพราะเบคอนตัวนี้ดีกับสุขภาพเพราะว่าส่วนใหญ่เหมือนโอเคไหมคะมันจะอร่อยตรงเนี่ยค่ะตรงซอสด้วยนะคะแล้วก็ตัวเบคอนเนี่ยปกติถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยเบคอนที่จะเต็มไปด้วยไขมันแต่ตัวเนี้ยได้เนื้อโปรตีนจากถั่วเหลืองแล้วก็ตัวสีขาวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวมันเป็นตัวโซลูเบอร์ไฟเบอร์ก็ตัวที่อุ้มน้ำเพราะฉะนั้นมันทำให้เราอิ่มทำให้ช่วยเรื่องในการระบบระบายระบบลำไส้ของเราอะทำความสะอาดลำไส้อะอร่อยด้วยได้สปาด้วยนะคะใช่มีแบบว่าเฮิร์บมีพริกไทยที่แบบว่าบดมานะคะแล้วก็เสิร์ฟมากับมันบดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องวิตามินเอนะคะมันบดอร่อยโดยไม่ต้องใช้เนยเลยอันนี้เราจะมีเนยนิดๆอะค่ะเนยไม่กินเนยละอันนี้เป็นเรื่อง mashed potato นะคะแล้วเมนูอื่นๆที่อยากจะแนะนำเนี่ยก็อยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเมนูอันนี้โปรดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมัสมั่นอันนี้เป็นมัสมั่นแล้วก็เป็นกุ้งสลัดกุ้งวาซาบิมัสมั่นนี่ทำยากไหมคะกว่าจะคิดเมนูนี้ออกมาได้ถามว่ายากไหมมันก็ใช้ไอ้ตัวเครื่องแกงมัสมั่นที่ไม่ใส่พวกกะปิอะไรพวกนี้นะคะยากไหมไม่ยากแต่บางทีไม่ทันได้คิดตอนนั้นนะไม่ทันได้คิดค่ะแล้วก็เนื้อเนี่ยกว่าจะทำให้นุ่มเนี่ยยากเราพัฒนาเป็นปีนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเหมือนแรกๆที่ทำมันก็จะเหมือนแบบเนื้อแบบมันบอกไม่ถูกอะค่ะแต่พัฒนาไปพัฒนามันก็ได้เนื้อแบบนี้อันนี้ก็จานโปรดอีกอันนึงเพราะเนื้อนุ่มมากค่ะไหนขอชิมหน่อยนะคะช่วยได้ไหมคะค่ะรู้สึกว่าจะมีมันด้วยนะคะค่ะวันนี้ทำไมได้มันมีมันเยอะเหมือนกันค่ะมัสมั่นนี่จะทานกับข้าวสวยก็ได้นะข้าวกล้องข้าวหอมมะลิซ้อมมือหรือจะทานกะทินิดหน่อยนะคะคือกะทิเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราบ้านเราใช้กะทิแกงแล้วก็ช่วงหนึ่งเราก็
บอกว่ากะทิไม่ดีแต่ตอนนี้ก็มาพบอีกแล้วว่ากะทิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไขมันที่คุณภาพดีเพราะว่ากะทิเนี่ยจะไม่แข็งตัวในอุณหภูมิที่เหนือ25องศาซึ่งในตัวเราเนี่ยมัน32แล้วก็ทำให้จริงๆแล้วมันก็ไม่ทำให้ไปเกิดไม่มีไปจับอิ่มตัวในตัวอะไรทั้งนั้นแล้วประกอบกับในถั่วเหลืองเนี่ยมันมีเลซิตินแล้วก็เป็นตัวอีกตัวนี้ก็เรียกอิมมาซิฟายเออร์เอเจนต์ทำให้เลือดเนี่ยไม่ข้นค่ะเมนูถัดไปเนี่ยเป็นอะไรคะอันนี้เป็นอบซอสส้มนะคะที่เรียกกันว่าอาราลอนช์จะเป็นอาหารจานฝรั่งเศสอันนี้เป็นจานแรกๆของร้านที่เนี่ยค่ะอันนี้ใช้เป็ดแบบเป็ดที่เขาจะมีหนังกรอบด้วยนะคะแล้วเรียกได้ว่าอาหารที่อยู่บนโต๊ะนี้ได้ครบคุณค่าทางโภชนาการครบค่ะ5หมู่5หมู่ค่ะแล้วโดยเฉพาะก็แนะนำคือในโปรตีนถั่วเหลืองเนี่ยมันจะพร่องมันจะมีสิ่งที่คนเนี่ยกลัวว่าจะขาดสารอาหารก็คืออะมิโนแอซิด8ชนิดค่ะซึ่งในโปรตีนถั่วเหลืองเนี่ยจะมีครบพร่องไปนิดนึงคือตัวเมตาบอลิซึ่งมันจะมีมากในข้าวกล้องข้าวซ้อมมือถ้าเราทานโปรตีนถั่วเหลืองข้าวซ้อมมือทานผักสลัดทานผลไม้ด้วยก็จะทำให้เราได้สารอาหารครบค่ะแคลเซียมเนี่ยไม่ได้มีในนมเท่านั้นสำหรับคนที่ไม่ทานนมเราทานงาดำเนี่ยร่างกายก็จะเอาไปผลิตแคลเซียมได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทานอะไรเราก็ต้องรู้ว่าอะไรคือคุณค่าที่เราต้องการนะคะอะไรที่เกินความจำเป็นเราก็ไม่ต้องจะมีสมัยด็อกที่เรียกด็อกเตอร์แอทคินนะคะอนุญาตดร.แอทคินเนี่ยจะใช้ลดน้ำหนักด้วยโปรตีนแต่เนื่องจากว่าอาหารถ้าทานเนื้อสัตว์เยอะไปเนี่ยมันก็จะมีอะไรพ่วงกับเนื้อสัตว์มาด้วยฮอร์โมนอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกหน่อยนะคะแต่ถ้าดิฉันจะลดน้ำหนักนะช่วงไหนคือเราก็มีอะค่ะบางทีเกินไปหน่อยทานรื่นรมก็มีค่ะก็น้ำหนักเกินดิฉันก็จะใช้ตัวนี้ลดอาหารและเชื่อไหมคะตอนเด็กๆดิฉันเป็นเด็กอ้วนมากพอมาเริ่มรู้จักเนี่ยนะคะตัวเนี้ยเมื่อก่อนเขามีนมถั่วเหลืองเข้ามาเอ๊ะทานแล้วอร่อยมาที่ไรเกษตรอะทำไปทำมาแต่ดิฉันชีวิตไม่เคยผอมนะคะแต่อย่างเงี้ยค่ะหรืออ้วนกว่านี้จะลงก็นิดหน่อยนั่นเราจะพบว่าจริงๆแล้วโปรตีนถั่วเหลืองเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ดิฉันเอามาใช้ในการทำอาหารด้วยเพราะว่าวันที่เรียนคุณแม่เป็นมะเร็งเราก็เริ่มกลัวละว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเอาไม่ต้องรักสัตว์อะรักสัตว์ก็รักแต่มันไม่พอ เราจะรักตัวเองมากกว่าก็ทำให้เราเนี่ยมาเริ่มพัฒนาอาหารแล้วเนี่ยได้คุณค่าทางอาหารครบแล้วก็วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าชีวิตเนี่ยมีความสุขมากกับการรับประทานแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้เราได้สาระความรู้มากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ธีรนาถมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวันค่ะได้ว่าอิ่มอร่อยไปกับเมนูปลอดเนื้อสัตว์นะคะอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งกุศลอิ่มทั้งท้องเบาสบายจริงๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะติดตามชมย้อนหลังนะคะติดตามชมได้ตามช่องทางนี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้รายการฟู้ดปรินท์กินให้เป็นบายหมูหวานคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเพราะอาหารจานโปรดมีดีกว่าที่คุณคิดค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพเนี่ยสำคัญนะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรคือ you are what you eatคือเราอะไรที่เราทานเข้าไปก็คือจะมาเป็นเซลล์ในตัวของเราเป็นร่างกายของเราเนี่ยค่ะการทานอาหารต้องมีความสุขการทานอาหารเป็นการเสพเราบังคับตัวเราไม่ได้การทานอาหารเป็นเรื่องของสัญชาตญาณแล้วก็เลือกทานเฉพาะสิ่งที่จะมีประโยชน์กับต่อร่างกายหรืออย่างน้อยก็ไม่เป็นโทษ